ก็เวลาเดินทางผมว่าได้อะไรเยอะมากนะครับไอเดียใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆเรื่องราวของคนอื่นๆคนที่เขาผ่านมาในชีวิตคนที่เราได้นั่งคุยด้วยนานๆอะไรเงี้ยครับก็มักจะทำให้เกิดเรื่องราวให้เอามาเขียนได้เสมอพอดีว่ามันอยู่ในเบอร์ลินนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะคือกองทัพนาซีก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวไปจำนวนหลายล้านคนนะครับที่นี่เองก็เป็นอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้รำลึกนะครับถึงชาวยิวที่เมืองแห่งนี้เองเนี่ยก็เคยมีในยุคสมัยหนึ่งที่ถูกแบ่งออกเป็นเยอรมันตะวันตกแล้วก็เยอรมันตะวันออกผมคิดว่าความขัดแย้งและการแบ่งแยกทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับกำแพงโลกของเราครับมีการแบ่งแยกคนกับคนด้วยกันเนี่ยออกอยู่ตลอดเวลานะครับดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้จากสิ่งเลวร้ายที่มันเคยเกิดขึ้นครับเราน่าจะชวนกันมาคิดว่าเราควรจะเรียนรู้จากมันได้สักทีหรือยังครับในช่วงที่ยิวกับนาซีมีปัญหากันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกำแพงเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แต่ผมคิดว่ากำแพงที่มันกั้นคนออกจากกันได้มากที่สุดเนี่ยมันคือกำแพงในใจคน2คนมันว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นเสมอเวลาที่เราไม่รับฟังกัน